การเลือกตั้งครั้งนี้ใช้เงินมากที่สุดในประวัติศาสตร์ค่ะพี่น้องถามคำเดียวว่ามันเงินใครค่ะพี่น้องเงินภาษีของเราอีกเหมือนกันแล้วทำไมเราถึงต้องเลือกด้วยความกลัวค่ะพี่น้องกลัวว่าคนแดนใจจะแลนสไลด์กลัวเพราะเบื่ออยากจะเอาสามปอออกไปจากระบบดังนั้นพี่น้องจะมาร่วมมือกับพรรคประชาธิปัตย์ด้วยการกำหนดอนาคตของตัวเองในอนาคตต่อไปใช่ไหมพี่น้องเวลาเดี๋ยวไปปราศัยที่ไหนที่ไหนเดินสายไปต่างจังหวัดหรือกระทั่งบนหน้าเฟซบุ๊กคนก็เข้ามาเขียนเข้ามาพูดบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ใช้เงินมากที่สุดในประวัติศาสตร์ค่ะพี่น้องและไอ้เงินที่นักการเมืองพวกนี้เขาเอาไปแจกพี่น้องถามคำเดียวว่ามันเงินใครค่ะพี่น้องเงินภาษีของเราอีกเหมือนกันแบบนี้เอาไหมคะพี่น้องขอเสียงดังๆร่วมกันภาษีของเราเอาไปปูยี่ปูยำแบบนี้เอาไหมคะพี่น้องถ้าไม่เอาก็ต้องเลือกพรรคประชาธิปัตย์ค่ะเพราะพรรคประชาธิปัตย์เราจะเข้าไปเซฟประชาธิปไตยไม่โกงแต่วันนี้ไม่ใช่เพียงแค่เงินที่นักการเมืองเอามาพยายามจะซื้อเสียงพวกเราพี่น้องค่ะนักการเมืองเหล่านี้วันนี้เขายังพยายามที่จะมาสร้างปีศาจทางการเมืองให้กับพี่น้องให้พี่น้องต้องเลือกด้วยความกลัวถ้าพี่น้องเลือกด้วยความกลัวนั่นหมายถึงว่าอีก4ปีพี่น้องจะต้องอยู่กับความกลัวตลอดไปใช่ไหมคะพี่น้องทั้งที่เราเองก็เป็นเพียงแค่คนธรรมดาคนหนึ่งที่อยากจะออกไปเพื่อเลือกอนาคตของตัวเองอยากจะออกไปเพื่อเลือกนโยบายที่จะเป็นประโยชน์กับเราแล้วไม่ทิ้งภาระไว้ให้ลูกให้หลานเราใช่ไหมพี่น้องแล้วทำไมเราถึงต้องเลือกด้วยความกลัวคะพี่น้องกลัวว่าคนแดนไกลจะแลนสไลด์กลัวพอเบื่ออยากจะเอาสามปอออกไปจากระบบทั้งหมดนี้นักการเมืองเขาพยายามจะสร้างความกลัวเพื่อให้พี่น้องกลายเป็นเหยื่อของความกลัวใช่ไหมพี่น้องดังนั้นพี่น้องจะมาร่วมมือกับพรรคประชาธิปัตย์ด้วยการกำหนดอนาคตของตัวเองในอนาคตต่อไปใช่ไหมพี่น้องและนี่คือจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์ที่เราทำมาตลอด77ปีเราทำการเมืองที่